หนึ่งร้านที่ต้องบอกว่ามีเสียงเรียกร้องสอบถามกันเข้ามาเป็นจำนวนมากคือร้านตัดผมใช่ทั้งของคุณผู้หญิงของคุณผู้ชายนะคะว่าอยากจะให้เปิดแล้วเพราะหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายผมยาวมากอยู่ไม่ไหวแล้วใช่แต่ว่ากทม.เขาก็มีมาตรการอย่างเช่นสามารถที่จะตัดแล้วก็ใดได้เท่านั้นทำสีไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะทำอะไรเนี่ยจะต้องใส่หน้ากากใส่เฟซชิลใส่อุปกรณ์ป้องกันเว้นระยะห่างแล้วก็กำหนดระยะเวลาด้วยแต่ถึงแม้จะมีเงื่อนไขอะไรก็ตามก็ต้องบอกว่าคนที่รอคอยก็คือเนี่ยแหละค่ะผู้ประกอบการช่างตัดผมหรือว่าผู้ให้บริการต่างๆไม่เฉพาะคนที่จะไปรับบริการแบบเราเท่านั้นคนที่เป็นเจ้าของร้านเขาก็รอคอยเวลานี้มาอย่างเนิ่นนานนะคะวันนี้ทีมข่าวก็เลยไปลองสำรวจดูว่าพอมีการส่งสัญญาณมาลักษณะนี้ร้านตัดผมร้านบาร์เบอร์ต่างๆเขาเตรียมการอย่างไรบ้างซึ่งก็พบว่า1ร้านที่ทีมข่าวไปดูเป็นร้านย่านห้วยขวางค่ะเขาเริ่มกลับมาทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็เตรียมเปิดร้านหลังจากเจ้าหน้าที่เริ่มส่งสัญญาณมาละว่าจะคลายล็อกให้เปิดบางประเภทของกิจการเจ้าของร้านบอกว่าพร้อมทำตามมาตรการนะคะไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศออกมาอย่างไรเนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วก็จะช่วยในการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการของลูกค้าเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยอีกทางหนึ่งด้วยไปฟังความคิดเห็นของเจ้าของร้านตัดผมกันค่ะมีที่วัดไข้มีเจลค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าใส่แมสค่ะแล้วก็ไม่ให้ลูกค้ารอในร้านค่ะอย่างการทำผมอะไรเนี่ยก็จะเหลือการทำเหลือแค่ตัดค่ะไม่โกนหนวดไม่แค่หูเราก็ระวังลูกค้าจอนก็ต้องมองว่าลูกค้าหน้ารับไหมเราก็จะไม่เอาเราก็จะเอาเฉพาะลูกค้าที่แบบเคยทำเรารู้ว่าประวัติเขาทำงานออฟฟิศหรือว่าทำงานไหนเราก็เอาว่าลูกค้าส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจำนี่ค่ะแต่ละร้านคือพอมีสัญญาณออกมาเขาก็เตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือนอกจากจะเตรียมความพร้อมดูแลคนที่จะเข้ามาใช้บริการแล้วตัวร้านเองเนี่ยบางทีพอเปิดไปแล้วสักพักนึงก็จะต้องปิดร้านมาทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ข้างในด้วยนะคะในขณะที่คนที่ไปใช้บริการก็ต้องบอกว่าก็ต้องเห็นใจผู้ให้บริการเหมือนกันก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆอย่างตอนนี้เนี่ยเขาให้ตัดแล้วก็ให้ใดได้อย่าพยายามบอกให้ช่างเพิ่มตรงนี้ให้หน่อยสามารถช่วยโกนหนวดได้ไหมช่วยนวดอะไรต่างๆได้ไหมไม่ได้นะคะคืออย่าทำให้ผู้ประกอบการลำบากใจเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยเขาได้กลับมาก็ถือว่าช่วยผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งแล้วด้วยใช่ค่ะ